แต่ว่าข่าวค่ำวันนี้ตามกันต่อเรื่องใหญ่บ้านเราคงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าครับคือตอนนี้มันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ชมคะถ้าไปดูข้อมูลของเพจจิสด้าเนี่ยก็จะพบเลยนะคะว่าประเทศไทยเขาจะมีจุดความร้อนที่เป็นสีแดงๆอะค่ะไอจุดความร้อนนี่แหละก็เปรียบเทียบได้ว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นเขาบอกบ้านเราเนี่ยกว่า 2,000 จุดด้วยกันส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือค่ะรวมถึงภาคกลางอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีทำให้วันนี้เองรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปเพื่อไปวางแผนดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็รอยต่อในส่วนของจังหวัดราชบุรีค่ะก็จำนำกำลังภาคพื้นดินนี่แหละค่ะแล้วก็ชุดเสือไฟเดินเท้าเข้าไปดับไฟป่าเป็นการเสริมปฏิบัติการจากการนำเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเข้าไปดับไฟป่าก่อนหน้านี้ด้วยนะคะโดยนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะท่านก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปร่วมกำหนดแผนการบินกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเพื่อร่วมกำหนดแผนการบินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคือที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์2ลำเนี่ยเขาก็ปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟ38เที่ยวบินบรรทุกน้ำเนี่ยเกือบ 20,000 ลิตรค่ะในทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็บ้านโบอ่องที่ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิค่ะก็สามารถที่จะยับยั้งแล้วก็สกัดกั้นการลุกลามของไฟป่าเป็นแนวยาวได้1กิโลเมตรด้วยการอันนี้เป็นการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์เพื่อดับไฟป่านะคะส่วนสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดราชบุรีค่ะปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีเกิดไฟป่าเป็นบางจุดแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือณขณะนี้มันเกิดไฟป่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์หรือว่าอุทยานแห่งชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นจึงมีการปิดประกาศการเข้าใช้พื้นที่ทั้งอุทยานแห่งชาติไซโยกอุทยานแห่งชาติเขาแหลมแล้วก็อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันยกเว้นในพื้นที่ที่ให้เป็นเขตบริการแล้วก็เขตนันทนาการกลางแจ้งนั่นเองค่ะส่วนทางศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุทัยธานีนะครับวันนี้เนี่ยเขานำเจ้าหน้าที่เสือไฟ15นายเลยนะครับเข้าไปคุมควบคุมไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปควบคุมไฟป่าที่บริเวณเขารวกหมู่ที่9บ้านบึงเจริญตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งล่าสุดนะครับทั้ง3หน่วยงานเนี่ยสามารถเข้าไปควบคุมไฟป่าเอาไว้ได้แล้วโดยมีพื้นที่ที่มีไฟไหม้ไปเบื้องต้นนะครับคำนวณแล้วนะครับ625ไร่นะครับส่วนบรรยากาศนะไปดูบรรยากาศท้องฟ้าในเขตตัวเมืองจันทบุรีนี่คุณผู้ชมนะเป็นท้องฟ้าจันทบุรีเลยนะก็ขมุกขมัวนานกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับโดยควันไฟดังกล่าวเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามาจากไหนเนื่องจากว่าทางจังหวัดจันทบุรีเนี่ยได้มีการแจ้งห้ามเผาในพื้นที่เมื่อราวสัปดาห์ก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนควันไฟพบมากในเขตอำเภอขลุงและอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดแล้วอยู่ไปติดกับอำเภอบ่อไร่ที่เกิดไฟป่าบริเวณเทือกเขาบรรทัดซึ่งอาจจะมีนะฮะเป็นควันจากบริเวณนั้นแหละแล้วลมเนี่ยหอบเข้ามาถึงจังหวัดจันทบุรีครับค่ะก็เลยทำให้ท้องฟ้าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะขมุกขมัวด้วยนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบด้วยส่วนไฟป่าที่จังหวัดตราดค่ะคือที่จังหวัดตราดโดยเฉพาะที่เทือกเขาบรรทัดนี่นะคะมันเป็นรอยต่อพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยจริงๆเนี่ยเกิดไฟป่ามาตั้งแต่ช่วงวันที่26กุมภาพันธ์ตอนนี้ประมาณ11วันแล้วแต่ไฟมันก็ยังไม่ดับยังไม่มอดสักทีนะคะใช่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่อำเภอบ่อไร่ให้อยู่ในวงจำกัดแต่ว่ากลุ่มควันที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้อย่างเช่นที่บ้านทับทิมสยามมีเพียง1แห่งที่อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะก่อนหน้านี้ก็เฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของวัดด้วยนะคะแล้วก็โรงเรียนต่างๆคือจุดเนี้ยที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นลักษณะของหุบเขาค่ะทีนี้พอเป็นหุบเขาเนี่ยก็เลยทำให้ลมเนี่ยมันพัดผ่านไม่ดีนักมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทั้งควันไฟป่านั่นเองนะคะสำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตราดบ้างหลายคนก็มีความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะพอเกิดไฟป่าแล้วเนี่ยคือตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานมาบอกว่ายังไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่ามีลมทะเลเนี่ยมันพัดผ่านโดยเฉพาะเกาะช้างเกาะกูดแล้วก็เกาะหมากคือย้ำนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้นะคะไปต่อกันที่เชียงใหม่นะครับที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เขาได้จัดตั้งคลินิกมลพิษออนไลน์ขึ้นมาเลยนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยประเมินอาการเบื้องต้นจาก PM 2.5 นะครับผ่านทางลิงก์นะครับก็คือเป็น www.pollutionclinic.com หรือจะสแกน QR code ที่ทางโรงพยาบาลเขาจัดทำเอาไว้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมไปเสิร์ชหาแล้วเข้าไปดูได้นะครับหากพบว่า
าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มประชาชนควรลดกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้งและให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งนะครับส่วนทางด้านกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ได้ขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เป้าหมายที่บริเวณดอยพระบาทจังหวัดลำปางอำเภอแม่ทะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับและก็บริเวณพื้นที่รอยต่อของอำเภอลองจังหวัดแพร่และพื้นที่ป่าไม้ของอำเภอจอมทองอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับส่วนสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ของจังหวัดแพร่นะคะมีจำนวนจุดความร้อนเนี่ยเขาบอกว่ารายงานนะตั้งแต่สะสมวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันนี้8มีนาคม2566เนี่ยมีจำนวน 1,966 จุดค่ะมีจำนวนเรื่องของการวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเนี่ยที่แพร่เนี่ยเขาบอกว่าเกินค่ามาตรฐานถึง32วันด้วยกันแล้วที่ผ่านมาจังหวัดแพร่ก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีการยกระดับการดำเนินงานมาโดยตลอดนะฮะโดยมีการกำหนดช่วงวิกฤตหมอกควันแล้วก็กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่งมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะฮะจะยาวไปจนถึง30เมษายนปีนี้รวมๆแล้วก็89วันค่ะรวมถึงจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจการรับรู้แก่ประชาชนขณะเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างก็เตรียมปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของไฟป่าด้วยนะคะ